ีกว่า2สามีภรรยาเป็นคุณตาคุณยายคือเขาอยู่กินมานานกว่า50ปีแล้วแต่เพิ่งจะจูงมือมาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักเอาเพิ่มความหวานในชีวิตแน่นอนที่สำคัญเขาบอกเคล็ดลับการครองเรือนด้วยเอาเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันค่ะค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขามีการจัดจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักในปี2563นะคะใช้ชื่องานว่าบายสีผูกแขนจ่องสายแนนเมืองบัวบานนะคะมีทางด้านของนายนครสิริปริญญานันท์นะในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนี่แหละค่ะเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้โดยคู่เข่าอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ไงผูกข้อไม้ข้อมือนะคะภายในงานก็มีการจำลองบรรยากาศสามล้อเมืองเก่าด้วยแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่อินแปลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาไว้ภายในตัวอาคารนี่แหละแล้วก็มีคู่รักน้อยใหญ่ก็ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมมาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยนะคะมีพิธีบายสีผูกแขนตามประเพณีอีสานภายในงานก็มีคู่รักหลายคู่ควงมาจดทะเบียนกันด้วยค่ะเขาบอกว่าที่สะดุดตาเลยนะคือคู่ของนายสนามค่ะอายุ75ปีทุกคุณผู้ชมนะแล้วก็นางสาววิไลอายุ71ปีเป็นชาวบ้านตำบลหนองบ่อแต่งงานครองรักกันมาตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันนี้50ปีละแต่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันจึงได้ทำการจูงมือกันมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายในวันแห่งความรักประจำปี2563นี้น่าอิจฉาจังเลยนะคุณตาสนามเขาเล่าเลยพี่ดาวเล่าถึงเคล็ดลับในการครองรักครองเรือนนะให้ยั่งยืนนานเนี่ยทำอย่างไรเขาบอกกันว่าชีวิตคู่ของตัวเองนี่นะคะก็รักกันแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคือต้องรับฟังซึ่งกันและกันค่ะสามีพูดภรรยาก็ต้องรับฟังหากภรรยาพูดสามีก็ต้องรับฟังแล้วก็เดินก้าวไปด้วยกันที่สำคัญนี่สำคัญมากจริงๆต้องซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวสำหรับวันนี้นะคะตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากทั้งการบริการเรื่องของสถานที่ความสวยงามด้านต่างๆด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะและยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ